ธรรมสวัสดีนะคะทุกรุ่งอรุณของชีวิตให้นึกถึงกัลยาณมิตรที่มีความหมายว่าให้เรามีสัมมาทิฏฐิเป็นดังกัลยาณมิตรนะคะมีความคิดเห็นที่ถูกต้องไว้ในทุกๆวันเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยใจที่ประเสริฐมากค่ะโควิด-19 กับชัตดาวน์ชีวิตเป็นอย่างไรเราจะเริ่มต้นกันตั้งแต่เวลานี้เลยนะคะถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิที่มองว่าชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแม้โลกมันจะร้อนแรงมองไปรอบๆก็จะเห็นเลยฝนทำท่าเหมือนจะตกเมื่อวานนี้แต่ก็บีพัดไปตกที่อื่นเราอยู่กับความเสียดายก็ไม่ได้เราต้องอยู่กับความจริงว่าเราต้องเข้มแข็งอยู่ในท่ามกลางสถานการณ์ที่มันอาจจะไม่เป็นดั่งใจแต่ความมีความเข้มแข็งที่จะมองเห็นสิ่งที่มันเป็นอย่างไม่เป็นทุกข์ก็จะทำให้เราได้ทุกอย่างอย่างที่ใจประสงค์เพราะว่ามันเป็นความเข้มแข็งข้างในข้างนอกมันจะเป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้แต่ข้างในเราเข้มแข็งที่จะอยู่กับความจริงเช่นนั้นได้เหมือนกับโควิด-19 เป็นเรื่องที่เราเข้มแข็งที่จะเติบโตต่อไปได้ด้วยมีวินัยภายในที่ชัดเจนว่าสิ่งนั้นมาเพื่อให้เห็นชอบไม่ใช่มาเพื่อให้หนีกลัวหรือเรารู้สึกหมดหวังกับชีวิตเราจะไม่ตายหรอกค่ะถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่ขอให้มีลมหายใจแห่งสติปัญญามีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีที่เคลื่อนชีวิตของเราต่อไปบนมรรคาแห่งการเติบนะคะคุณแม่ได้มองเห็นธรรมชาติบางอย่างที่นี่สอนให้เห็นถึงความเติบโตแม้แต่มันอาจจะไม่ได้มีเหมือนอย่างที่ชีวิตอื่นๆข้างนอกมีเราเห็นบางครั้งเขาเผาไฟไกลๆก็คิดว่าไฟดับแล้วแต่พอมันร้อนมากเชื่อไหมคะว่าทุกเช้าเนี่ยพอความชื้นมันหายไปเนี่ยมันมีควันขึ้นมาเองในที่ที่มันเคยมีเชื้อเพลิงเนี่ยเราดูเหมือนมันดับไปละมันมอดไปละแต่ใจของเราที่แบบมันยังมีความกรุ่นอยู่พอมันปะทุออกไปไอ้กลุ่นนั้นมันก็เป็นเปลวขึ้นมาได้อีกมันก็เป็นควันขึ้นมาได้อีกคุณแม่เห็นธรรมชาติเมื่อวานนี้ชัดเจนแม้แต่วันนี้เราก็จะเริ่มเห็นนะคะว่ามันมีควันอ่อนๆเกิดขึ้นทั้งที่มันดูเหมือนดับไปแล้วเมื่อวานก็ดับไปแล้วเช้านี้มาอีกแล้วเริ่มมีควันอ่อนๆเพราะมันมีแสงอาทิตย์ไอ้อ่อนๆเนี่ยมันก็ดูเหมือนได้กำลังเพิ่มขึ้นไปมันก็เลยกลายเป็นเปลวไฟอีกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่กับใครก็ตามแล้วมีคนมาคอยแบบเหมือนจะหวังดีกับเราแต่ว่าก็ถามเรื่องเดิมๆของเราจนไอ้สิ่งนั้นน่ะมันคลุกขึ้นมาอีกมันเป็นความร้อนที่มันยังไม่ได้ดับสนิทค่ะพอมันไม่ได้ดับสนิทเนี่ยมันพร้อมที่จะปะทุเลือกเพื่อนไม่ดีเลือกกัลยาณมิตรไม่ดีไฟลุกขึ้นมาฉายโชนได้อีกเลยฉันใดก็ฉันนั้นการเผชิญกับโควิด-19 แบบชัตดาวน์กิเลสต้องรู้จักการดับไฟในใจของเราถ้าเราดับไฟในใจของเราได้โดยให้มันแบบไม่มีเชื้อเลยให้คนมาปลุกเร้าอกุศลมันก็ไม่เกิดค่ะฉะนั้นเราสอนจากกองไฟวันนี้ว่าอย่าให้มันมีแม้แต่เศษหรือเชื้อของความร้อนที่มันทำให้เกิดควันนะคะในตอนนี้คุณแม่ก็เริ่มมองเห็นมันมาอีกแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยในทุกเช้าเลยนั้นตอนเช้าก็เลือกเลยค่ะว่าจะอยู่กับอะไรอยู่กับพระอาทิตย์ที่ขึ้นเห็นความเปลี่ยนแปลงความเป็นอนิจจังเห็นความไม่เที่ยงทนอยู่ได้ยากถึงแม้ว่าคนบางคนอาจจะเข้าใจความเป็นอนิจจังได้ยากท่องๆไปก่อนก็ยังดีกว่าไม่รู้เรื่องนะคะท่องไปจนกระทั่งไอ้ไม่รู้เรื่องมันรู้เรื่องนะคะมองเห็นความร้อนแรงที่มันมีต้นไม้บางต้นพยายามสู้แล้วก็เป็นการสู้อย่างที่พวกเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเองว่าอย่าแพ้ต้นไม้น้ำเพียงหยดเดียวก็ทำให้เกิดความงอกงามได้สวยงามจริงๆค่ะ
คุณแม่ก็จะใช้เวลาในการที่จะทำให้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นฮับของการทำงานในโควิด-19 ชัตดาวน์กิเลสนะคะคุณแม่ว่าชื่อนี้ดีถ้าใครสนใจก็กดไลค์เข้ามาบอกว่าอ้อจะติดตามตั้งแต่วันที่23เป็นต้นไปแต่คุณแม่จะเกริ่นอย่างเงี้ยไปทุกๆวันนะคะอยากให้รายการธรรมะสวัสดีหรือว่าพ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเนี่ยมันปูทางไปตอนนี้ยอดของคนป่วยที่เพิ่มขึ้นก็มาจากการไม่มีวินัยของคนในสังคมที่ไปรับเชื้อมาแล้วจากนั้นมันก็แพร่โดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนกับว่ามันไม่มีแต่จริงๆแล้วมันเหมือนไอ้ควันที่มันจะเกิดขึ้นเพราะมันมีความร้อนอยู่ข้างในเหมือนกันเลยค่ะเราตรวจอุณหภูมิไม่เจอความร้อนจากเครื่องมือแต่มันมีความร้อนอยู่ข้างในชั้นใดก็ชั้นนั้นการเป็นพาหะมันจึงเกิดขึ้นได้ทั้งที่เราไม่เจอความร้อนข้างนอกแต่การเติบโตของไวรัสที่มันอยู่กับร่างกายของมนุษย์หนึ่งคนแล้วมันก็แพร่ออกไปแล้วยิ่งเราไม่มีวินัยต่อกันมันจะเริ่มเป็นยังไงคะกระจายออกไปคราวนี้ก็โอ้โหเป็นอะไรที่เชื่อว่ากระทรวงสาธารณสุขจะเป็นกระทรวงสาธารณทุกทีเดียวค่ะถ้าเราไม่ตั้งรับให้เข้าใจเรื่องนี้ก็แยกกันออกมาเลยค่ะรวมกันเราอาจจะไม่ปลอดภัยมาอยู่ในพื้นที่ที่มีพื้นที่กว้างๆความร้อนเยอะๆหายใจไม่ต้องใช้แมสนะคะอยู่กับความจริงของชีวิตคุณแม่ชอบตรงที่เราตื่นขึ้นมาได้เร็วกว่าคนในกรุงเทพเราตื่นเรานอนน้อยมากนะคะเมื่อคืนนี้เราก็ยังวางแผนการทำงานซึ่งคุณแม่เองก็ต้องบอกว่าไอ้แผนการทำงานอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อใจมันมุ่งมั่นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถของเราซึ่งเรามีกำลังน้อยแต่เราเต็มที่ในความน้อยเราเต็มที่ผลคืออะไรรู้ไหมคะผลก็คือในความน้อยมันมีพลังเยอะลองฝึกทำงานอย่างนี้เลยค่ะยุคนี้คือในความน้อยมีพลังในเชิงลึกมากขึ้นชีวิตคุณแม่ก็สั้นลงพระอาทิตย์ขึ้นทุกเช้าเราก็มีชีวิตที่สั้นลงเวลามองยอดไม้ก็ยังพยายามมองว่ามันจะแทงไหมแทงใบออกมาไหมถ้ามันแทงมาเราก็บอกเออมันเป็นนักสู้เป็นงั้นในความน้อยของเราเราก็ต้องสู้เป็นในกรณีที่ต้นไม้สอนธรรมพระอาทิตย์สอนธรรมนะคะความร้อนสอนธรรมโอ้ทุกอย่างก็ทำให้พวกเรารู้สึกได้ว่าโลกนี้มันปลอดภัยโดยธรรมมันรอดได้ด้วยธรรมเมื่อเรามีชีวิตที่รอดได้ด้วยธรรมเราก็กลายเป็นคนที่พ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะเช้าวันนี้เริ่มต้นว่ามีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีเคลื่อนชีวิตอยู่บนหนทางอันประเสริฐมีอริยมรรคที่ประกอบด้วยองค์8เหมือนเชือก8เส้นที่หมุนกันเป็นเกลียวเชือกที่เป็นดังกัลยาณมิตรประกอบไปด้วยปัญญาศีลและสมาธิมีศีลกับโควิด-19ชัตดาวน์ชีวิตคือไม่แพร่ข่าวสารที่ไม่รู้จริงไม่ทำให้เกิดความตระหนกตกใจนะคะให้เป็นความระแวงซึ่งมันเป็นความทุกข์มากกว่าไอ้ไวรัสนี่อีกนะคะแล้วก็สื่อสารกันดีๆให้กำลังใจสอนทำการปฏิบัติธรรมกันอันนี้ก็เป็นสัมมากัมมันตะนะคะประพฤติธรรมไม่มุ่งฆ่าไม่คิดร้ายไม่ทำร้ายไม่ระโมบนะคะไม่เผลอเพลินอยู่กับกามคุณแล้วก็ทำงานอย่างมีฉันทะละตัณหาได้เมื่อไหร่ศีลในโควิด-19ก็แข็งแรงขึ้นดำเนินชีวิตต่อไปด้วยสัมมาสมาธิปิดประตูนรกไปเลยก้าวขึ้นสู่ความยากลำบากด้วยกันไม่ใช่ก้าวลงค่ะเดินทางขึ้นสู่ที่สูงด้วยความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จค่ะเพราะอะไรคะเพราะมันมาเพื่อให้เราเนี่ยจนเท่าเทียมหิวก็หิวเท่าเทียมนะคะแต่เราจะไม่โง่เท่าเทียมนะคะเราต้องมีความฉลาดเอาไว้แต่เราต้องสมมติเราถูกไล่ออกจากงานออฟฟิศปิดต้องกลับบ้านเมื่อกลับบ้านตอนแรกมันก็จะดูดีที่เราจะได้อยู่กับคนที่เรารักให้ต่อไปความคิดเห็นมันไม่ตรงกันเนี่ยพอมันอยู่ใกล้มันชักระอุและเหมือนควันน่ะมันไม่มอดจากข้างในมันก็ระอุ
พอพาทิศขึ้นมาอีกหน่อยเจอการยุแยงอีกนิดนึงสนใจโซเชียลที่มันระดมความกลัวเข้ามาควันมาอีกแล้วดูสิคะมันไม่มอดฉันอยู่ใกล้แต่ใจต้องห่างจากกิเลสอยู่ไกลใจถึงกันอยู่ใกล้ใจต้องห่างจากกิเลสสังเกตนะคะบางทีอยู่ด้วยกันมันก็ดีรู้สึกดีเราได้สามีกลับบ้านได้เมียกลับบ้านได้ลูกกลับบ้านพอใกล้ๆกันคิดเห็นมันต่างกันมันก็ทะเลาะกันจึงมีคำพูดว่าอยู่ด้วยกันไม่เกิน2วันรู้สึกอึดอัดอีกแล้วอยากออกนอกบ้านหาทางออกไม่ได้เขาปิดสำนักงานก็ออกไปทางโทรศัพท์มือถืออีกวนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่ดับสนิทจริงๆเห็นหรือยังคะว่าชีวิตมันไม่ปลอดภัยถ้าใจไม่เริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐินะคะคุณแม่ก็มาทุกเช้าเพื่อเตือนไม่ให้เมสเซจเยอะแต่เวลาพูดเนี่ยทุกเรื่องมันจะโยงไปจากรากก็คือดับไฟในใจของเราที่เรียกว่าความอยากมีอยากเป็นและไม่อยากเป็นให้ได้เสียก่อนเราถึงจะเติบโตอยู่ในความยากลำบากนี้และในที่สุดเราจะพูดว่าไม่มีไม่ดีไม่ได้จะไม่พูดกับชีวิตของคุณอีกเลยค่ะคุณจะสุขง่ายใช้น้อยและไม่มีคุณก็ทำให้มีไม่ดีคุณก็ทำให้ดีไม่ได้คุณก็ทำให้ได้นะคะวันนี้เช้า7โมงเช้าที่หุบเขาโพธิสัตว์สถูปบนสงบมากเมื่อวานนี้พายุมาโอ้คุณแม่เห็นเลยว่าเวลามันมีลมผวนมานี่สถูปมนเนี่ยย้วยเลยนะคะแต่พักของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์กับนิ่งสงบไม่ไหวติงเราจะรอดได้ถ้าเราขจัดความกลัวที่จะทำให้เรารนลานเมื่อเราไม่กลัวเราจะกลายเป็นบุคคลที่มีความอาจหาญอย่างสงบสงบเหมือนพระพักของพระอริยธาราที่มองลงต่ำแล้วพร้อมที่จะฉุดช่วยขอให้คุณมีความสุขสงบและไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเช่นนี้นะคะวันนี้ชวนทุกท่านว่าโควิด-19 ชัตดาวน์กิเลสเราจะมีวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์บ่มไปเรื่อยๆใน4วันนี้และเข้าสู่การปฏิบัติเชิงลึกของเรากับโปรแกรมที่เราจะจัดให้ถ้าคุณสนใจการมีชีวิตอย่างคนที่จะเติบโตนะคะชัตดาวน์กิเลส21ไปกับพวกเรา21วันนี้เป็นวันแห่งการเดินทางด้านไหนคะมีใครสงสัยอะไรมีคำถามอะไรทิ้งไว้ที่อินบ็อกซ์ได้เลยค่ะเราจะช่วยกันตอบศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ที่เสถียรธรรมสถานยังมีการปฏิบัติอยู่แต่เขาต้องลงทะเบียนมาก่อนนะคะแล้วต้องมีการสัมภาษณ์การสืบค้นถ้าคิดว่าเราไม่เป็นพาหะเราก็ค่อยออกมาถ้าเราเป็นพาหะอย่าเอาความอยากของเราผลักดันเราไปสร้างการทำงานที่มันจะยุ่งยากแล้วเราก็จะรู้สึกเสียใจมีสำนึกรับผิดชอบกับตัวเองถามก่อนว่าเราแข็งแรงพอที่จะเดินทางมาใช้ศุกร์เสาร์อาทิตย์ในสังคมหรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เขากล้าที่จะยังทำงานเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขจัดความกลัวและทำของยากให้ง่ายได้ถ้าคุณรับผิดชอบต่อชีวิตของคุณคุณก็มาได้ค่ะเรายินดีต้อนรับนะคะและสำหรับท่านที่มาไม่ได้ไม่ต้องตกใจค่ะพบกับคุณแม่สรรสนีทุกวันในโควิด-19 ชัตดาวน์ชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะธรรมะสวัสดีค่ะปลอดภัยโดยธรรมนะคะ